ชุมนะคะนาคเทวาและนาคเทวีค่ะสำหรับน้องเปิ้ลตีครับภาษาโกนะครับสวมในชุดน้ำตาลค่ะคุณชนกาจารย์สังโรมนะคะก็มาในชุดสีเขียวนะคะเป็นผ้าไหมจากจังหวัดขอนแก่นค่ะครับร้านพิซซ่าก็คือเดี่ยวออกเกตไนท์ทั้งคู่นะกำลังสำลิดผมอยู่ตรงไหนเนาะอยู่กับกำลังสำลิด
ท่านกระดานอยครับพอกันแล้วเดี๋ยวตั้งสองคนจิ๊บกันนั่นนะสวยงามมากค่ะมีคนเดียวคือกำนันมุ้ยแต่แกรักครอบครัว